สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้อุ๋จะพามาทำหอยแครงลวกนะคะพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะวันนี้อุ๋ยมีวิธีการล้างหอยให้สะอาดนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการล้างหอยแครงกันเลยค่ะนี่นะคะจากที่เราซื้อหอยแครงมาจากตลาดก็จะเป็นดินโคลนแบบนี้นะคะให้เพื่อนนะคะหาตะกร้าเลยค่ะคลิปมีรูกว้างๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะเทหอยลงไปเลยนะคะเปิดน้ำเลยค่ะเราจะล้างจนโคลนของเราหมดนะคะให้เพื่อนล้างจนดินโคลนหมดนะคะน้ำของเราเริ่มใสแล้วนะคะดินโคลนออกหมดแล้วนะคะนี่ค่ะน้ำของเราจะเริ่มใสแล้วนะคะให้เพื่อนค่ะก็เปิดน้ำค่ะเราจะเปิดน้ำไม่ท่วมตัวหอยก็พอนะคะใส่เกลือลงไปเลยค่ะ1ช้อนชาคนนะคะให้เกลือละลายค่ะนี่นะคะให้เพื่อนตำพริกนะคะสัก 4-5 เม็ดนะคะแต่ใครจะใช้วิธีก็ได้ก็คืออุ๋ยขี้เกียจใช้ครกเนาะก็เอาพริกใส่ถุงแล้วก็เอาพริกใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะให้พอแหลกแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เทใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็คนนะคะเราจะแช่ทิ้งไว้แบบนี้นะคะ30นาทีค่ะวิธีนี้นะคะมันจะช่วยทำให้หอยอ้านะคะและคลายเศษคนออกมานะคะเดี๋ยวช่วงที่เราแช่หอยทิ้งไว้30นาทีเราไปทำน้ำจิ้มสุดแซ่บเป็นก่อนเลยค่ะมาค่ะเรามาทำน้ำจิ้มหอยแครงกันเลยค่ะส่วนผสมที่วิใช้นะคะวันนี้ก็พริกตามชอบเลยนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยกระเทียมจีนนะคะกลีบใหญ่3กลีบค่ะแล้วก็กระเทียมไทย1ช้อนนะคะ1ช้อนโต๊ะคุณพูนเลยนะคะรากผักชีค่ะ1ช้อนโต๊ะพูนๆแล้วก็ถั่วตัดนะคะ2ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะใส่กระเทียมนะคะไปเลยค่ะรากผักชีค่ะแล้วก็พริกนะคะส่วนพริกนี่ตามชอบเลยค่ะตามด้วยเกลือนะคะ2ช้อนชาเลยค่ะแล้วเราก็ตำเลยค่ะการใส่เกลือนะคะจะทำให้เวลาเราตำแล้วมันจะไม่กระเด็นนะคะและทำให้แหลกเร็วค่ะเมื่อส่วนผสมของเราเริ่มละเอียดแล้วนะคะให้ใส่ถั่วตัดของเราลงไปเลยค่ะหักแต่งไปเลยนะคะตำเลยค่ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะค่ะเมื่อส่วนผสมของเรานะคะเข้ากันแล้วนะคะเติมมะนาวไปเลยค่ะตามด้วยมะนาว4ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำต้มสุกนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะน้ำจิ้มหอยแครงก็เสร็จแล้วนะคะหลังจากผ่านไป30นาทีแล้วนะคะนี่ค่ะไอ้เครื่องการโคลนนะคะให้เพื่อนนะคะเสร็จพริกรออยู่ให้เททิ้งเลยค่ะนี่นะคะเราก็เอาใส่ตะกร้าเลยนะคะนะคะแล้วก็ใส่มา
ราก็ทำการล้างเลยนะคะเห็นไหมคะแค่นี้เราก็ได้หอยแครงสะอาดกินแบบสบายใจได้แล้วนะคะแบบนี้เลยค่ะเทคนิคของพ่อค้าขายหอยแครงลวกในตลาดนะคะเขาก็ใช้เทคนิคแบบนี้ค่ะคือแช่ทิ้งไว้แล้วก็ใช้คนเพื่อให้เสร็จโคนออกนะคะแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลวกกันเลยค่ะนี่นะคะหอยแครงที่เราทำความสะอาดมาแล้วได้หอยแครงที่สะอาดกินแบบสบายใจได้เลยนะคะปีใหม่ปีนี้เดี๋ยวเราไปดูระดับการลวกความสุกของหอยอยู่ในระยะไหนเพื่อนๆชอบแบบไหนจะได้เลือกถูกนะคะเดี๋ยววิจะลวกให้ดูค่ะหลังจากน้ำเดือดแล้วนะคะใส่น้ำส้มลงไปเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็หอยเราจุ่มลงไปเลยค่ะ30วินะคะนี่ค่ะ30วิแล้วยกขึ้นเลยค่ะนี่นะคะ30วิหนูจะแกะให้ดูว่า30วิความสุกขนาดไหนนะคะนี่เลยค่ะถ้าเพื่อนๆรู้เทคนิคการแกะก็ถ้ายังไม่ทราบนะคะหนูจะฝากขวดที่เป็นจีบแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะงัดขึ้นแค่นี้เองนะคะ30วิคือของเขาก็คือยังจะมีเลือดอยู่อย่างนี้นะคะนี่นะคะความสุกของ30วินะคะนี่นะคะต่อไปจะเป็นความสุกที่15วินะคะนี่นะคะ15วินะคะนี่นะคะความสุกที่15วิค่ะนี่นะคะของเขาจะเป็นเลือดอยู่นะคะนี่นะคะความสุกของ15วินะคะเขายังจะมีเลือดอยู่หน่อยๆนะคะแบบนี้15วิค่ะเดี๋ยวเรามาดูความสุกที่10นะคะ10วินาทีค่ะนะคะ10วินาทีค่ะจะเป็นเลือดเลยนะคะวิจะลวกทั้งหมดเลยนะคะ10วินาทีนะคะเพราะว่าระดับที่วิชอบคือระดับที่10วินาทีค่ะนี่นะคะหอยแครงที่เราใช้เวลาในการลวก10วินาทีค่ะจะเป็นเลือดหน่อยนะคะส่วน15วินาทีก็เลือดหายไปละมีนิดหน่อย20วินาทีนะคะก็เริ่มสุกแล้วค่ะเพื่อนๆชอบแบบไหนก็จับเวลากันเลยนะคะนี่นะคะเทคนิคการแกะหอยนะคะก็ให้ใช้ฝาเบียร์ฝาหน้าอัดลมอะไรก็ได้นะคะที่เป็นฝาจีบอย่างนี้นะคะงัดเลยค่ะไม่ง่ายแค่นี้เองค่ะวันนี้ก็ได้เทคนิคการล้างหอยแครงให้สะอาดนะคะกินอย่างปลอดภัยสบายใจพร้อมเทคนิคการแกะหอยพร้อมน้ำจิ้มถั่วตัดสุดแซ่บนะคะสำหรับหอยแครงลวกพร้อมน้ำจิ้มถั่วตัดสุดแซ่บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ